ฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัสติช็อปนะครับเพราะว่าอีลัสติช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัสติช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการชานะครับสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในอีเวอร์โซนะครับวันนี้หมีก็จะมาแนะนำนะครับว่าของแดงเนี่ยมันจะดรอปเป็นกล่องให้เราสุ่มใหม่ทีนะครับมันจะเริ่มดรอปตั้งแต่ด่านไหนคืออันนี้คือที่หมีถามมานะส่วนใหญ่บางคนเขาได้14ก็มีด่านจบสเตจ14 14ทับ10หรือว่าด่าน14ทั่วไปก็จะมีดรอปครับแต่ว่าอย่างคนในรูปเนี่ยเขาได้อยู่ประมาณ15 10นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออย่างที่บอกคือมันเริ่มดรอปตั้ง14ถึง15ไปประมาณนี้นะครับอันนี้คือสำหรับเพื่อนๆไม่รู้นะเพราะนั้นแล้วสิ่งเราควรทำก็คือให้เราพยายามปั่นเนี่ยรวบรวมทรัพยากรให้ผ่านด่านถึง14ให้ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับพอไปสเตจ14ได้เนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็แค่มาบอกเพื่อนๆเฉยๆว่าเราควรจะแต่คือเราไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะเราไหวแค่ไหนเราก็ไปครับเอาให้ได้ถึงแค่สเตจ14แค่นี้คือจบครับถ้าเกิดเพื่อนๆยิ่งไหวก็ควรจะไปแต่15แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันเริ่มต่อมแต่สเตจ14เพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยากได้มาเป็นของฟรีอย่างเงี้ยเราก็พยายามให้ไปเสร็จสเตจ14ไปเพราะว่ามันจะเริ่มมีโอกาสดรอปเห็นไหมครับเพื่อนๆก็แค่รอรูทอ่ะวันนึงประมาณ10ชั่วโมงเพื่อนก็เข้ามาดูทีถ้าเพื่อนๆโชคดีเพื่อนๆก็จะได้ของแค่นี้เองครับสำหรับการหาของแดงนะครับผมประมาณนี้นะคลิปนี้หมีไม่ก็มีอะไรแล้วครับก็แค่มาบอกเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหมีอาจจะต้องขอพูดไปเรื่อยๆจนจบประมาณ4นาทีนะเพราะว่าไม่งั้นก็2นาทีคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวจะโดนเตือนเอานะก็เดี๋ยวหมีจะทยอยลงพวกสเตจ13 14แล้วก็15นะแต่อย่างที่บอกคือหมีทำหลายเกมมันต้องแบบหมีต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะในการแบบแปลงไฟล์ทำนู่นทำนี่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีขออนุญาตขอบคุณท็อปโดเนียนก่อนเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับท็อปโดเนียนนะครับคุณคูเปอร์12,000บาทคุณซาคิ4,000บาทคุณนัว2,000บาทนะครับคุณพลอย1,000บาทแล้วก็คุณเอกเคแซด1,000บาทนะครับเผื่อใครอยากจะมาสนับสนุนช่องลัคกี้แมนอย่างเป็นทางการก็สามารถมาได้นะครับสามารถมาโดเนียนให้หมีได้เลยแล้วก็บอกได้ครับบอกว่าเอาชื่ออะไรเดี๋ยวหมีจะลงให้แล้วตอนนี้มีทำ6เกมนะคือมีลงทุกเกมเลยเกมไหนก็แล้วแต่ที่มีทำเนี่ยมีจะลงชื่อทุกเกมนะครับไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนเล่นเกมอีเวอร์โซอย่างมีความสุขแล้วอย่างที่บอกนะอย่าไปกดดันตัวเองเราลงหอเราไปแค่ไหนก็เราไหวแค่ไหนก็แค่นั้นพออย่าไปกดดันตัวเองไม่ต้องแบบไปแข่งกับซูลตานไปเติมหนักๆไปอัดกันหนักๆเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องจบแค่15 45แล้วอย่างที่หมีบอกว่าจะอัพแพทอีกนานนะว่ามาถึงตอนนั้นน่ะคนตันแล้วคงรอเซ็งๆเลยแหละถูกป่ะแต่อย่างของเราเล่นไปเรื่อยๆกระดึบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จบได้สักวันนึงนะครับไม่แล้วว่าจะอัพแพทก็อีกนานถูกมั้ยว่าจะไปเปิดสเตจ16หมีมองว่าดีไม่ดีเป็นเดือนอ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะค่อยๆแต่อย่างต่ำคือเราก็ควรมาสเตจ14ไงเพราะว่าเวลาเราปล่อยรูทมาก็มีโอกาสดรอปของแดงเพราะของแดงเนี่ยหมีว่ารู้สึกว่ายังไม่น่าเอ็นเกมนะเอ็นเกมน่าจะเป็นของชมพูตามขั้นน่ะตามขั้นนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะขั้นออริจินเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆเกมนี้ที่หมีไปดูสเตจมามันมีถึง30สเตจนะเพราะนั้นแล้วมันไม่น่ามีแค่เพราะว่าตอนนี้เอาของแดงเนี่ยมันดรอปตั้งแต่สเตจ14นี่มันแค่ครึ่งทางถูกปะมีมองว่าของชมพูดีน่าจะดรอปประมาณสเตจประมาณสเตจ23 25ประมาณนี้นะไม่น่าน่าจะประมาณแถวนั้นแหละเพราะว่าของแดงยังดรอปตั้งแต่สเตจ14ถูกไหมฮะงั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ